สวัสดีค่ะหยงค่ะสวัสดีค่ะวายค่ะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการอบรมหลักสูตรเบสิกของเราค่ะผู้เข้าร่วมอบรมนะคะให้เสียงตอบรับเราเป็นอย่างดีเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าบรรยากาศในงานจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะคือคักมากเลยเนาะเดี๋ยวเรามาฟังฟีดแบคจากผู้เข้าอบรมกันดีกว่าค่ะว่าเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างค่ะเดิมที่เราแทบจะไม่มีความรู้เลยหรือว่ารู้แค่พื้นฐานมากๆค่ะทำให้เข้าใจว่าบริบทของมันจริงๆภาพรวมมันเป็นยังไงอะค่ะทั้งในส่วนของต้นทุนผลลัพธ์การคำนวณแล้วก็ที่มาที่ไปของแต่ละอย่างอะค่ะว่ามีการคำนวณแบบต้นทุนก็มีหลายมุมมองอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดิมทีในฐานะแพทย์เราก็มองแค่ว่าการรักษาได้ผลดีใช้ทรัพยากรน้อยก็คือจบแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีมุมมองด้านอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นด้านของผู้ป่วยเองหรือว่าด้านเพลเยอร์เป็นต้นนะคะพอได้เรียน2วันนี้นะคะคิดว่าตัวเองเข้าใจสิ่งที่เราเคยคิดว่าเราเคยเข้าใจแล้วหรือเคยรู้เนี่ยค่ะมากขึ้นเหมือนกับมันกระจ่างขึ้นทำให้เราสามารถที่จะเอาไปต่อกับงานที่เราอยากจะผลักดันในเชิงนโยบายต่างๆได้อีกหลายอย่างเลยค่ะสำหรับ EP นี้นะคะเราลาไปก่อนค่ะแล้วก็พบกันใหม่ในหลักสูตร Advanced นะคะ